เขาไม่เป็นไรครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับวันนี้เพจจันทร์ของเรานะครับมาร่วมพิธีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมเพื่อที่จะนำไปหุงนะครับทำน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับผมรบกวนเช็คสัญญาณเสียงให้หนูนิดนึงถ้าเกิดได้ยินเสียงรบกวนกดหนึ่งให้หนูนี้หน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของพิธีการนะครับในส่วนของการที่จะตักน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในบ่อที่9นะครับผมบริเวณนี้เราอยู่กันบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงวัดพระธาตุดอยสุเทพปรวิหารนะครับผมก็มาร่วมพิธีนะครับในการหุงน้ำทิพย์คณะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยการนำของคุณสมฤดีจิตจงนะครับรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในนามของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้บวงสรวงขอน้ำบ่อวันศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำพญาท่าของพ่อพญาท่าสิงห์โคราชแม่พญานาคีนาตาลีของหมู่บ้านดอนสุเทพที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับก็จะได้ดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปประกอบพิธีในการหุงน้ำทิพย์ในพิธีก็เดี๋ยวเราจะในส่วนของการตักน้ำเพื่อไปหุงน้ำทิพย์นะครับผมในปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่เมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมนี่คือบ่อน้ำทิพย์นะครับนำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของบ่อพ่อพญานาคสิงห์โคราชหมู่บ้านดอยสุเทพไปประกอบพิธีน้ำทิพย์มานี้ได้ทำการปูผ้านะครับรอบบ่อที่อื่นเลยครับกระดิ่งไอเทียมสวัสดีทุกเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมในขั้นตอนของพิธีการนะครับในการตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบริเวณพระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของพิธีการนะครับผมในการขอตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อนี้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมหูมงคลอุดมฤกษ์จะได้ประกอบพิธีในการบวงสรวงเครื่องสักการะนะครับเพื่อจะได้ขอน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพ่อพญานาคสิงห์โคราชแม่พญานาคีนาตาลีของหมู่บ้านดอยสุเทพซึ่งน้ำบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในการทำหมู่บ้านดอยสุเทพได้ทำการขุดขึ้นมานะครับเพื่อนำมาใช้ในหมู่บ้านดอยสุเทพแต่เนื่องด้วยในสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบึงมาก่อนนะครับดังนั้นจึงเป็นที่สถิตของพญานาคนามว่าสิงห์โคราชนะครับท่านได้อธิษฐานจิตขึ้นมานะครับซึ่งทางหมู่บ้านดอยสุเทพได้มีศาลาของท่านนะครับอยู่ตรงด้านฝั่งด้านที่เหนือของหมู่บ้านนะครับมีศาลของพ่อพญานาคอยู่นะครับดังนั้นน้ำบ่อน้ำนี้จึงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีน้ำทุกฤดูกาลนะครับจะอยู่ระดับผิวดินอยู่ตลอดนะครับไม่แห้งไปจากนี้นะครับว่าจะไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งก็ไม่แห้งหน้าฝนก็ไม่แห้งนะครับระดับผิวดินที่ท่านเห็นอยู่นะครับเห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บัดนี้ได้เวลาบูชามงคลแล้วกระผมขอรับเกียรติจากคุณสมฤดีจิตจงนะครับท่านรองผู้ว่าการด้านบริหารการนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมได้อธิษฐานจิตชุดเรียนผู้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอรับเกียรติจากท่านสมฤดีนะครับจิตจงนะครับและ
และจุดเทียนนะครับบูชาหน้าทั้ง4นะครับท่าดินกับท่าน้ำนะครับเอาท่าดินกับท่าน้ำนะครับไปรับเกียรติจากคุณสารคดีอาสาสันติกนะครับผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือนะครับการท่องเที่ยวนะครับได้ที่ฐานจิตจุดเทียน2เล่มนะครับทั้ง2เล่มและท่านไฟกับท่านลมนะครับขอรับเกียรติจากคนปริชาติบุญคล้ายนะครับผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและอธิษฐานจิตจุดเทียนนะครับ2เล่มนี่ก็เป็นพิธีนะครับผมได้กล่าวยืดยงตามแบบฉบับของเมืองเหนือนะครับเพื่อจะได้ขออนุญาตพ่อพญานาคสิงห์โคราชแม่พญานาคีนาคาลีนำน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้ไปประกอบพิธีในการเห็นน้ำพิษของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่นครินทร์ศรีนครพิงค์ครบ766ปีนะครับเจ้าหน้าที่จุดธูปนะครับแล้วแบ่งให้เจ้าหน้าที่ครับคนละดอกนะครับนำมาฝากที่เครื่องสมเด็จนะครับระดับแรกก็จะมีการกล่าวนะครับอัญเชิญครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้มาปกปักรักษาเราท่านและตัวก็นี่จะเป็นพิธีการนะครับในการขอตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเพื่อที่จะไปนำไปหุงเพื่อที่ทำน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ในวาระที่ครบรอบ726ปีของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับนี่มีบ่อนี้แล้วก็รวมกับบ่ออีก8บ่อนะครับรวมเป็น9บ่อในปีนี้นะครับผมสวัสดีลูกเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของการขอขมานะครับแล้วก็ขออนุญาตตักน้ำบ่อน้ำทิพย์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับหรือดอยสุเทพนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นตักไปเพื่อที่จะรวมไปกับอีก8บ่อนะครับรวมเป็น9บ่อในปีนี้นะครับที่ทางทท.จัดขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับในการเปิดศักราชใหม่ของปีใหม่เมืองแล้วก็เมืองเชียงใหม่แล้วก็ของคนไทยด้วยนะครับเชิญครับคุณพี่โอเคคุณอาสาวาคุณปัสสาวาทั้งคนนาจาคุณอาการาสอไทยก็น้ำทิพย์นี้นะครับหลังจากที่มีการหุงวันนี้จะมีการหุงบริเวณลานพิธีนะครับผมบริเวณลานชมวิวของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับและก็จะนำแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจำนวน 17,26 ขวดนะครับผมเนื่องจากว่าในปีนี้นะครับเชียงใหม่ก็ครบรอบ726ปีพอดีนะครับผมก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายสวัสดีลูกเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้เรามากันแต่เช้าเลยนะครับขออัญเชิญพญานาคมาเป็นต้อยสังวานขออัญเชิญพระการมาเป็นกล่องดวงใจเชิญมาไวไวมาสู่ในพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพกามีจะรูปเปสีติกาลสัตเตจะติกาเกวิมานีทีเปรเทจะทำเมตุวันตะหะเนเตหะวัตุปิเกเตภูมิชาตโยจตุโรกัปปะละราชายะปะราชาอิโตเวสุวรรณราชาริยะเมตโยโมนิสตาประกาศโยอริยตาวกาจปุถุชนะปารยานาจสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเถปัสสนาธรรมเมปัสสนาสัพเพปัสสนาพุทเถสัตตรวาธรรมเมสัตตรวาสัพเพสัตตรวาอิโตฐานะโตยะวะปรัมปราอิมัสมิงโตจักวาเรโตเทวตายังมนิวรมจนังสาธโบโนสุนันโตพุทธังสรณังกัสสามิธัมมังสรณังกัสสามิสังฆังสรณังกัสสามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัสสามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัสสามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัสสามิตัติยัมปิพุทธังสรณังกัสสามิตัติยัมปิธัมมังสรณังกัสสามิตัติยัมปิสังฆังสรณังกัสสามิณบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมเข้าปฏิสถานขึ้นเหนือเสียงเทโรเทวดาเจ้าทั้งหลายโจมปาเปปาโมทมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์อัจฉริยะองค์อันเลื่องเดชท้าวไทรเวศก็ทุติสาเทพดาที่อยู่ในช่องชะกามาพจรสวรรค์เทพดาที่อยู่ในสวรรค์กามาภพจมภูมิเทพดาดำรงอยู่ในสวรรค์กามาภพเทพดาที่อยู่กันเนืองแน่นอยู่ในอากาศอยู่ในวิมานมากรัตนมณีทองเทพดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ณราชรถแก้วเรือหลวงเทพดาทั้งปวงที่อยู่บ้านน้อยและเล็กใหญ่เทศนาทั้งหลายที่สุดสถิตก็นี่คือการขอขมาขออนุญาตนะครับผมที่จะตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์นะครับซึ่งบ่อน้ำทิพย์บ่อนี้นะครับผมจริงๆบ่อน้ำทิพย์ทุกบ่อนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีวันแห้งไม่ว่าจะฤดูแห้งแล้งแค่ไหนนะครับบ่อน้ำทิพย์ก็จะไม่มีวันแห้งเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมทางททนะครับได้มีการจัดทำนะครับผมถุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะนำน้ำทิพย์ที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดปีเชียงใหม่นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับปีใหม่เมืองเชียงใหม่ก็เฉลิมฉลองในวาระที่ครบรอบ726ปีด้วยนะครับผมก็ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการตักบ่อน้ำบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือดอยสุเทพนะครับผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะไปรวมกับอีก9อีก8บ่อครับขอโทษจะกระลงไปรวมกับอีก8บ่อก็รวมเป็น9บ่อในปีนี้เพื่อที่จะทำพิธีหุงนะครับบริเวณลานพิธีของจุดชมวิวตรงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับสมภารอามาพระพุทธเจ้าติดตั้งพระปัญญาบารมีไว้เข้าชั้นตั้งไว้ตั้งหน้าก็ได้เข้าชั้นตั้งไว้ตั้งหลักก็ได้เข้าชั้นตั้งแต่หัวแก้วตีนก็ได้เข้าชั้นตั้งแต่ตีนแก้วหัวก็ได้เข้าชั้นแปลงวาลุกตัวเจ้ามาสมบูรณ์เมื่อคนแปลงห้าก็จะพอมาใกล้ผู้ฆ่าทั้งหลายเลยไว้ว่าพุทธคุณังธรรมคุณังสัพพคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสัพพอินตาสำหรับน้ำทิพย์นะครับที่หุงเสร็จแล้วนะครับก็จะนำไปใส่ขวดภาชนะนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับจำนวน 1,726 ขวดนะครับผมก็มีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวแต่ละจุดเดี๋ยวตรงนี้ก็จะบอกไปเรื่อยๆนะว่าไปจุดไหนบ้างนะครับโกนพระประเจกเจ้าก็ดีโกนนางแม่พระธรณีก็ดีกดถูกมาคำหน้าคำหลังย่างตัวของคุณข้าทั้งหลายในนิคาสาระบันดีกิมเตอร์พุทโธพุทธังกันฮะธรรมโมธรรมังกันฮะธรรมโพสังกันฮะอายุวันใดที่สั่งอลังนัตกาติอุลุอตังมาติมิตังครับที่กัดตังมาจุราจานะครับที่ลูกเห็นอยู่นะครับข้างหน้านี้บ่อสีเขียวนะครับคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำทิพย์บริเวณดอยสุเทพนะครับข้าพเจ้ารับลึกซึ้งถึงสันเสริญเจริญพระคุณบันดีข้าพเจ้าขออัญเชิญมาจากคุณพระบิดาสาวเอ็ดคุณพระมารดาที่สองคุณพระแม่โพโต39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14ค
ุณพระแม่ธรณีสังเวชคุณพระเพลพบคุณพระกายเกียรติคุณอัครสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิทธิคุณพระอุปชาคุณพระธรรมวาจาคุณพระอนุสาสาคุณอัศวาสคุณปัสสวาสคุณมิตรสวาสคุณนาคดวงแก้วสามประการขอราตนาคุณพระนวโลกุตระธรรมเก้าประการข้าพเจ้าขออัญเชิญมาทางคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระเสาร์เก้าคุณพระพัดสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์สองเอ็ดคุณพระเกศเก้าตลอดจนถึงคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จลงมาในฐานันตระวิเศษบ่อน้ำทิพย์หมู่บ้านดอยสุเทพแห่งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญมาทางคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนางัวคุณพระฤาษีปรายโกฏคุณพระฤาษีสมเมตคุณพระฤาษีพุทธิสงฆ์อิทธิฤทธิ์ทั้ง108พระองค์พร้อมพระดิสงฤทธาบารมีข้าพเจ้าขออัญเชิญมาทางคุณพระโพธิ์พระพายพระพิฆเนศพระพลุนตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญพระโมคคัลลานะสารีบุตรคุณพระอนุรุทธะคุณพระอุปคุตเถระคุณพระอนนท์คุณพระควังวดีคุณปฏีนิสิงเอคุณเลขคุณยันคุณพันธนาคุณว่านและคุณยาคุณตะกุดพิสมรคุณมหาศาลอันมงคลข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมจุ่มนมกันในดีกากาลบดีข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญเทวดาทั้งหมื่นโลกจักรวาลพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเทวดารักษาเมืองจักรใหม่เทวดารักษาเสาใหญ่อินทขินวัดเจดีหลวงเทวดารักษาประตูเมืองเชียงใหม่เทวดารักษาประตูใหญ่ส่วนปูงเทวดารักษาประตูส่วนดอกเทวดารักษายางประตูจ้ำเผือกเทวดารักษายางประตูตาแปรเทวดารักษาแจงเมืองฮักแจงเมืองทั้ง4แจงคือแจงหัวลินแจงสี่พุงเทวดารักษายางแจงขะตั้มและแจงโกเฮืองตลอดจนถึงเทวดารักษายางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์สะดือเมืองเชียงใหม่เทวดารักษายังพระบรมธาตุเจ้าเก้าทั้ง500พระองค์พร้อมผู้ที่ทรงฤทธาบารมีหมื่นโลกจักรวาลโอ้เต่าแต่นั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณหมู่บ้านดอยสุเทพใหม่มีเจ้าพ่อขุมพันธ์เจ้าแม่คงคีพระสุเทวฤาษีเจ้าพ่อคนดงเจ้าพ่อข้อมะเล็กสาราเนกประสงค์เจ้าพ่อขาวต้นไทรใหญ่และเจ้าพ่อเสี้ยบ้านเจ้าพ่อขุนกันชนะนนทีตลอดจนถึงขออัญเชิญบุญญาบารมีของพ่อพญานาคสี่โคราชแม่พญานาคีนาตาลีและบริวารเจ้าทั้งหลายในที่คาการะบันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้โดยการนำของท่านสมฤดีจิตจงรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งคณะจักได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านดอยสุเทพของพ่อพญานาคสิงโคราชแม่พญานาคีนาตาลีทั้งสองบ่อนี้ไปร่วมประกอบในพิธีหุงน้ำทิพย์ของเมืองเชียงใหม่ฉลองครบรอบนพบุรีศรีนครพิงครบรอบ726ปีในครั้งนี้ขอพ่อพญานาคสิงโคราชแม่พญานาคีนาตาลีพร้อมบริวารอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปร่วมในพิธีหงน้ำทิพย์ด้วยเถินพิษพลาดประการใดข้าพเจ้าขอสุมาภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต้าทั้งหลายในทีการการะบัดนี้จิมเตอร์กายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสังกิจจะอสังกิจจะอจิตะโทสังอนาคตะโทสังปัจจุปนะโทสังสัพพังโตสังฆมันตุโนอุอากาสะอุอากาสะอุอากาสะลือลือลือฮาฮาฮาพาพาพาเพ่งเพ่งเพ่งขอเฮงานนี้และทุกคนจงเฮงเฮงเฮงตลอดยาวชีวังจิมเตอร์ก็ขั้นตอนของการขอขมาเพื่อที่จะขอตักน้ำนะครับได้อัญเชิญเทวาอารักษ์ตลอดจนถึงพ่อพญานาคสีโคราชแม่พญานาคีนาตาลีอนุญาตสมปันให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยตักเอาน้ำบ่ออันน้ำบ่อทิพย์นี้ไปร่วมในพิธีปุ่นน้ำทิพย์ขอพุทธวัดครูบาอาจารย์ยืนให้เข้ามาสมองข้าพเจ้าองค์ต่างต่างสมองตอนนี้องค์ต่างต่างสมองตอนนี้องค์ต่างต่างสมองตอนนี้ตาเพื่อตาตาขอโทษครับขั้นตอนต่อไปคือการตักน้ำนะครับจากบ่อน้ำทิพย์เพื่อที่จะไปทำพิธีในการหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับขอ
ณครับตัวครับตึงเข้าอยู่นี้ก็ได้ครับโอเคเข้ามาที่นี นี่คือบ่อน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณดอยสุเทพนะครับผมเดี๋ยวก็จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อนี้นะครับไปรวมกันอีก8บ่อนะครับเพื่อที่จะทำพิธีหุงนะครับหุงน้ำทิพย์นะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของการตักน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์บริเวณหมู่บ้านดอยสุเทพนะครับเพื่อที่จะไปทำหุงพิธีหุงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพบริเวณลานชมวิวนะครับที่จะมีพิธีการนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพิธีการเก่าแก่เป็นพิธีการโบราณนะครับผมเป็นพิธีกรรมโบราณที่ห่างหายไปกว่า100ปีนะในปีนี้เราก็จะทำพิธีการหุงน้ำทิพย์นะครับผมซึ่งพิธีการหุงน้ำทิพย์เนี่ยจะเป็นพิธีของจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ในพระแล้วก็ในวังนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำไปทำพิธีกรรมนะครับในการหุงน้ำทิพย์นะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในเวลาที่เชียงใหม่ครบรอบ726ปีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนุ่นนี้ก็จะพาลูกเพจอาจารย์ทุกคนนะครับขึ้นไปยังตรงลานพิธีนะครับที่มีพิธีกรรมในการหุงซึ่งเป็นพิธีกรรมแบบโบราณนะครับเดี๋ยวตอนนี้นุ่นนี่ก็ขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าจบในส่วนของพิธีของการขออนุญาตแล้วก็การตักน้ำเพื่อที่จะไปรวมกับอีก8บ่อนะครับรวมเป็น9บ่อที่ทำในปีนี้นะครับผมขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้เป็นชาวที่ดีเดี๋ยวสำหรับใครที่ว่างๆก็เข้ามาดูไลฟ์อีกรอบหนึ่งได้นะครับเป็นส่วนของการทำพิธีหุงนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ